ยต้องยอมรับนี่คือวาระแห่งชาติทุ่มสร้างทีมชาติสู่ระดับเอเชียอาเซียนเริ่มตื่นตัวทีมชาติไทยสร้างทีมใหม่นำเพื่อนบ้านไปแล้ว 9-1 มาเลเซียเห็นแบบนี้ยอมไม่ได้ทุ่ม120ล้านเอาไปใช้ซะส่วนช้างศึกลงสนามฝึกซ้อมต่อเนื่องเหมาะสมทุกประการกัปตันทีมชาติไทยช้างศึกลงทุกนัดใช้ทุกเกมคือวีรเทพป้อมพันธ์ส่วนอินโดนีเซียเตะบอลโลกกันยายนนี้ประกาศสร้างเซอร์ไพรส์แน่โค่นซาอุตบจิงโจ้เฮ้ยพี่เป็นใครครับเนี่ยทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลตอนนี้เนี่ยชาติอาเซียนต้องบอกว่าโอ้โหแข่งกันยกระดับทีมชาติของตัวเองแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆชาติเนี่ยผลักดันแบบเต็มที่ลุยเต็มที่ดึงตัวนอกเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดเวียดนามก็ผลักดันจะโอนสัญชาติจะโอนบราซิลนะครับตอนนี้แข่งขันกันสูงเลยครับทีมไทยก็ยกระดับมีโค้ชมาซาตะอิชิอินะครับเติมตัวนะครับลูกครึ่งเข้าไปนะครับและคราวนี้มาล่าสุดเลยต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับของรัฐบาลมาเลเซียเขาบอกว่าโอ้โหเห็นชาติเพื่อนบ้านแล้วมันยอมไม่ได้นะต้องเรียกว่ายกระดับแทบจะทุกชาติเลยถ้าใครตกขบวนแล้วก็รับประกันได้เลยนะครับว่าทิ้งโดนทิ้งยาวแน่นะครับล่าสุดเลยนะครับทีมฟุตบอลชายของมาเลเซียเนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือเลยว่าสร้างทีมใหม่เหมือนกันเห็นไทยทำไงไทยยกระดับเปลี่ยนทีมมีการเรียกตัวผู้เล่นใหม่ๆเข้ามากล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงนะฮะกล้าเริ่มต้นคราวนี้มาเลเซียก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องตามเหมือนกันนะครับจะยกระดับทีมให้กลายเป็นระดับแถวหน้าของทวีปเอเชียแต่มันคงไม่ง่ายเหมือนพูดแน่นอนนะครับคือเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะล่าสุดอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบฟุตบอลเนี่ยนะครับ15ล้านริงกิตหรือประมาณ120ล้านแต่ดูตัวเลขแล้วเอาจริงๆวงการฟุตบอลสมัยใหม่นี้120ล้านผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะยาวนานขนาดไหนนะหรือว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่า120ล้านเนี่ยบางสโมสรเนี่ยไม่ถึงปีก็หมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมาเลเซียครับเขาบอกว่าจะใช้เงินนี้เนี่ย15ล้านริงกิตแบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาล10ล้านนะครับแล้วก็เอกชน5ล้านซึ่งไอ้เงินจำนวนนี้เนี่ยเขาบอกจะสงวนไว้เลยไว้ใช้กับทีมฟุตบอลชายมาเลเซียเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้เรื่องของในสมาคมนะและสมาคมก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยตระหนักถึงปัญหามากมายแล้วนะในการยกระดับทีมชาติหนึ่งในนั้นคือความสนใจของฟุตบอลเยาวชนเขาก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาวะมาเลเซียมันต้องมาแล้วนะฮะอันนี้คือการเปิดเผยจากนายกรัฐมนตรีมาเลเลยนะเออนะครับเขาบอกว่าจะแบ่งเงินจากกระทรวงการคลังเอาเงินการคลังมาเลยนะฮะแล้วก็มาให้ฟุตบอลชายเนี่ย10ล้านแล้วก็ได้จากเอกชนมาอีก5ล้านเงินจำนวนนี้เนี่ยเอาไปสนับสนุนเลยนะฮะในการหาโค้ชที่ดีโอ้โหถ้าโค้ชที่ดีเนี่ยบางคนก็อ่ะตีแบบดีๆหน่อยนะแต่ถูกๆด้วยนะเดือนละ2ล้าน3ล้านก็ต้องมีละ20 30ล้านนะครับเผลอๆล่อไป35นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมายกระดับทีมชาตินะครับให้เป็นยักษ์ใหญ่ของเอเชียแต่มันไม่ใช่แค่ค่าโค้ชไงมันก็จะมีส่วนอื่นนะครับแต่วิสัยทัศน์บอกว่าเราจะให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกต่างๆในการจองตั๋วเครื่องบินในการคุ้มมาตรฐานนะฮะคุ้มครองนักฟุตบอลนะครับให้ความสำคัญเป็นระดับแรกเลยนะครับและมาเลเซียก็จะมีเกมอุ่นเครื่องเมอร์เดกาครับนะฮะนี่ไงพอจะแข่งทีนึงก็จะมีวาระหนึ่งผมว่าทางมาเลก็ต้องไปดูว่ามันจะยาวนานขนาดไหนนะเพราะว่าเห็นมาเยอะแล้วว่าแบบจะแข่งทีก็มีเงินทีพอแข่งแพ้หายเงียบทีนี้ไม่สนับสนุนต่อนะครับก็เป็นหลายๆชาติที่ได้เห็นแบบนี้นะแต่ช่วงนี้เขาจะอุ่นกับทาจิเลบานอนฟิลิปปินส์ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์กันยายนนี้และเขาก็ติดต่อขออุ่นกับรัสเซียในเดือนพฤศจิกายนด้วยเดี๋ยวก็ลองมาดูแล้วกันนะครับตอนนี้รัสเซียขายดีเหลือเกินนะครับในส่วนของทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยมาตามทีมชาติไทยกันก็ลงสนามฝึกซ้อมกันนะครับอย่างต่อเนื่องเมื่อวานวันนี้นะครับและข่าวล่าสุดเลยของวันนี้ก็อย่างที่หลายคนทราบไปเราเลือกกัปตันทีมเรียบร้อยแล้วนะครับวีรเทพป้อมพันธ์นะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับวีรเทพเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยนะในชุดนี้โอ้ไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วกันนะเพราะหลายๆคนก็ไม่ได้มาและตัววีรเทพเองนี่ก็คุมในแผงมิดฟิลด์น่าจะ เป็นภาวะผู้นำที่เหมาะสมนะครับ
ต้องบอกว่ากองกลางวัย27ปีครับเป็นนักเตะที่มาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลือกลงสนามมากที่สุดนับตั้งแต่เข้ามาคุมช้างศึกเลยนะ9นัดนะก่อนที่จะเห็นถึงความเหมาะสมหลังได้มีการปรึกษาพูดคุยกับนายกสมาคมแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมครั้งแรกแล้วก็มีเอเลียสดอเลาะนะฮะกองหลังจากบาหลีเป็นรองกัปตันมาดามแป้งก็เปิดเผยว่าแคมป์ครั้งนี้เราขาดผู้เล่นระดับซีเนียร์หลายคนเพราะว่าแผนงานของอิชิอิต้องการให้โอกาสผู้เล่นหน้าใหม่เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เหตุผลก็เพื่อเตรียมทีมสำหรับชิงแชมป์อาเซียนนะครับล่วงหน้าจึงได้มีการปรึกษาในเรื่องกัปตันทีมด้วยก่อนจะเห็นถึงความเหมาะสมตรงกันนะครับมาดามบอกว่ามอบหมายแล้วเจ้าเตอร์ไปเลยทำหน้าที่ครั้งแรกเพราะเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นหลักนะครับที่อยู่กับทีมมาตลอดและมีประสบการณ์ส่วนรองกัปตันทีมจะเป็นเอเลียสดอลล์อีกหนึ่งพี่ใหญ่ที่ช่วยสื่อสารได้ทั้งกับกลุ่มนักเตะไทยและลูกครึ่งนะครับฝากแฟนบอลให้กำลังใจนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ซ้อมกันต่อเนื่องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเราจะได้เห็นผู้เล่นอนาคตนะครับที่จะขึ้นมาในทีมชาติไทยก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกแล้วกันเนาะหลังจากนั้นไปเนี่ยก็จะมีเสริมเข้ามาเรื่อยๆเสริมเข้ามาเรื่อยๆเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับหลายท่านก็สอบถามมาว่านักเตะบาดเจ็บที่ถอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ท่าทางสุภโชคสารชาติเนี่ยนะครับมีการบาดเจ็บนะจากรายงานที่เปิดเผยมาว่าตอนนี้เนี่ยมีการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบนะครับแนวรุกชาวไทยก็รู้สึกตรึงตรงกล้ามเนื้อขานะฮะขาหนีบด้านซ้ายตั้งแต่ตอนลงฝึกซ้อมกับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับแต่ก็ยังถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงอาจจะยังแบบแมตช์ฟิตไม่มีไงแล้วแบบพอไปเล่นแล้วมันตึงแล้วมันตึงก็เสียงเจ็บนะผมว่าตรงนี้ก็เสียวเหมือนกันเพราะว่าตอนที่สุภโชคไม่อยู่เนี่ยหลายนัดมากกว่าจะมีแต้มนึงนะพอกลับมาไม่กี่แต้มกลับมาไม่กี่นัดเนี่ย3นัดไม่แพ้ใครเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะเป็นสุภโชคสารชาติที่ช่วยให้คนอื่นเล่นง่ายนะครับวิธีการต่างๆในการขับเคลื่อนกลไกของทีมมันลงล็อกหรือเกินผมว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมิชาเนี่ยต้องการที่จะเก็บไว้เพื่อจะหนีตกชั้นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกมสำคัญอะไรขนาดที่จะต้องโอ้โหตัวหลักๆมาลงสนามให้กับทีมชาตินะถือว่ายกให้กับชุดใหม่ไปเลยว่าจะลองเข้ามาแล้วเป็นยังไงอีกหนึ่งคนก็เป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับสุภชัยใจเด็ดเนี่ยเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเจ็บโคนขานี่เหมือนกันออกจากสนามเลยครับก็ไม่สามารถที่จะเข้ามารายงานตัวได้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับก็น่าสังเกตเหมือนกันวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ที่มีอาการบาดเจ็บติดมาด้วยเล็กน้อยนะแต่เข้ามารายงานตัวต้องมาเช็คอัพอีกทีว่าสรุปแล้ว 100% มั้ยอาจจะ 95% มั้ยหรือถ้ามันต่ำกว่านั้นคุ้มค่ามั้ยกับการลงสนามไปก็ต้องรอให้ทีมแพทย์ของทีมชาติไทยเนี่ยประเมินกันอีกทีนั่นเองนะครับส่วนโปรแกรมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวบอกกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะทุกคนฮะสำหรับวันที่5กันยาเนี่ยก็จะเป็นการเดินทางนะครับไปที่ประเทศเวียดนามแล้วก็อุ่นเครื่องนัดแรกวันที่7นะครับเจอกับรัสเซียแล้วก็ต่อด้วยพบเวียดนามวันที่10กันยานั่นเองแข่งขันเวลา2ทุ่มนะครับทั้ง2นัดก็ตามเวลาบ้านเราก็ติดตามดูกันได้นะครับหลายช่องทางถ่ายนะครับส่วนโปรแกรมของชาติอาเซียนเนี่ยนะครับที่จะลงแข่งขันกันชาติอื่นๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองพาไปดูหน่อยดีกว่าว่าใครเตรียมตัวยังไงกันบ้างนะครับก็ไทยกับเวียดนามเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วนะส่วนอินโดเนี่ยจะมีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโอ้โหเอาแล้วเจอซาอุนี่ผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าอินโดเขาประกาศจะคว่ำซาอุแล้วนะกับคว่ำออสเตรเลียแล้วนะโอ้โหมั่นใจจัดอ่ะวันนั้นไปอ่านสื่อของอินโดมาเนี่ยผมเข้าไปอ่านหนังสือพิมพ์อินโดมาเขาบอกว่าประกาศเซอร์ไพรส์จ่อคว่ำซาอุโอ้โหผมนี่อ่านไปเฮ้ยมันเขียนผิดหรือเปล่าวะอ้าวแต่ต้องมีความมั่นใจครับต้องเชียร์เบาๆนะฮะเชียร์อินโดแฮ่เชียร์ซาอุครับหยอกเล่นนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเจอกับทั้งซาอุแล้วก็ออสเตรเลียต้องลองมาดูว่าเขาจะสู้ไหวไหมนะยังไงก็น่าสนใจอยู่นะเพื่อนบ้านอาเซียนนะอันดับ56ของโลกนะครับกับ24ของโลกนั่นเองนะครับส่วนอินโด133ของโลกนะครับแล้วก็มาเลเจอฟิลิปปินเจอเลบานอนทาจินะครับฟิลิปปินเนี่ยก็เจอมาเลแล้วก็สลับกันไปนะครับส่วนกัมพูชาเจอศรีลังกานะฮะแล้วก็บรูไนมีมาเก๊าติมอร์เจอมองโกเลียอันนี้ก็มาจากทางด้านของอาเซียนฟุตบอลนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
แตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ